หือหารถหรูบูกาติโปรวิงเมืองไทยมีแค่20คันในโลกรู้ราคาไม่กล้าขับใกล้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมอในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของรถหรูบูกาติไครรนสปอร์ต1น0 A.N.S ที่โปรวิงบนถนนประเทศไทยซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันเป็นรถที่ผลิตจำนวนจำกัดมีเพียง20คันทั่วโลกก่อนรู้ราคาไม่มีใครกล้าขับเขาใกล้เลยทีเดียว โดยผู้ใช้ Facebook ชื่อบิลได้มีการแชร์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าบุกติไคลอนสปอร์ต110 ANS Limited Edition หนึ่งใน20คันทั่วโลกเป็นบุญตามากที่ได้เห็นมาวิ่งในไทยยอมรับว่าเกรงมากซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ110ปีการก่อตั้งแบรนด์โดยผลิตเพียง20คันราคาอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาท ทางนี้ภายหลังทราบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถทะเบียนกัมพูชาซึ่งเจ้าของรถเป็นนักธุรกิจหนุม่มและเป็นถึงลูกชายนักการเมืองกัมพูชาโดยภรรยาเป็นไฮโซสาวไทยทาย,ยาทนักธุรกิจหมื่นล้านจึงไม่แปลกใจนักที่ได้เห็นรถคันนี้มาวิ่งอยู่บนถนนประเทศไทยนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ